กุ้งแม่น้ำแบบที่แบบว่าดิ้นๆอยู่เลยต่อยต่อยโอ้เนี่ยผมจวดพี่น้องเบิ่งเบิ่งเบิ่งกินแล้วนะครับตอนนี้กำลังเคี้ยวไปในปากครับกินเลยนุ่มเฉยก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทำตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคนพอแล้วตอนนี้สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับสุดครับผมครับวันนี้ครับเราอยู่ในช่วงเสือกินแซ่บครับทุกคนตอนนี้เราอยู่บ้านเนียม MNJ TV อีกแล้วครับผมวันนี้ครับอยู่กับครอบครัวหัวฟ้าอีกแล้วครับซึ่งวันนี้ครับทุกคนผมเนี่ยพาน้องกินอะไรที่เขาไม่อยากกินกันอีกแล้วนะก็คือวันนี้ผมจะไปตามหากุ้งแม่น้ำแบบตัวใหญ่ๆที่แบบว่าดิ้นๆอยู่เลยคือแบบยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วเอามากินสดๆแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นดีเมอร์จานทีมเนมนะครับก็คือจะให้พวกเนี้ยลองกินดูเขาไม่เคยกินเลยแต่วันเนี้ยต้องกินถ้าไม่กินอ่ะโดนแน่บอกเลยคำเดียวผมจะพุ่งยัดปากเลยแบบเป็นๆนะให้เป็นดิ้นในลำคอ เออโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เสือเนี่ยขอตัวนะครับไปซื้อกุ้งก่อนนะเพราะว่าอยู่แล้วเพราะเมื่อกี้ผมซิทอัพไป 3-400 ทีแล้วก็วิดพื้นไป 2,000 กว่าทีนะครับก็เหนื่อยแล้วเออ2 ทีแล้วพี่เฮ้ยพอแล้วตอนที่พอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อกุ้งที่ตลาดกันเลยครับผมว่าจะเป็นจริงไหมนะครับผมแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยสำหรับคนที่ไม่แจ้งเตือนนะครับก็เหมือนต้นคลิปนะครับก็คือยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่นะครับมันจะแจ้งเตือนตามปกติและอย่าลืมกดเลือกทั้งหมดด้วยตามต้นคลิปเลยโอเคไปซื้อกุ้งกันโอเคทุกคนเราเดี๋ยวไปเลือกกินเลยดูยังเป็นอยู่นะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำกุ้งที่ซื้อมาเมื่อกี้นะครับไปน็อกน้ำแข็งเรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าผมเอามากินแบบดิ้นในปากนะครับก็คงจะโดนดราม่านะแบบว่าทรมานสัตว์เลี้ยงผู้น่ารักอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนดูดิแบบว่าสดมากเลยนะแต่ว่าเราจะกินเนี่ยคือเราจะไม่กินกระเทาะเปลือกมันนะครับเราจะต้องเอาเปลือกมันออกให้เรียบร้อยแล้วค่อยจวดนะตอนนี้นะครับเราก็จะเรียกน้องๆนะครับที่แบบหัวสีฟ้านะครับทั้งบ้านเลยยกเว้นผมคนเดียวผมก็รู้สึกแบบว่าเดี๋ยวพูดแล้วกันว่าทำไมถึงไม่ทำผมสีฟ้านะผมก็จะให้น้องเนี่ยมากินทีละคนครับเพราะว่าไอของพวกเนี้ยเขาไม่กินกันหรอกนะแต่ว่าผมเนี่ยสรรหาแบบอะไรแบบนี้มาให้กินตลอดโอเคครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเรียกน้องคนแรกมาเลยครับผมขอเชิญจานทีมครับมาเลยเสือชอบปากครับโอเคครับทุกคนซึ่งทำไมผมเลือกทีมก่อนนะครับคือแบบไม่ว่าแต่ EP ไหนที่กินของดิบแม่งอ้วกทุกอย่างคือไม่เคยรอดเลยคืออย่างเนมก็กินได้ดีมก็คอกินได้เฮ้ยพี่อย่าบอกว่าดีมกินได้ไอ้ดีมก็กินไม่ได้เอาเดี๋ยวรอดูเดี๋ยววันนี้รอดูโอเคคนแรกเดี๋ยวให้จานทีมกินเลยพี่เปิดก่อนได้ป่ะผมเปิดอยู่แล้วพี่เปิดอยู่แล้วโอเคได้เดี๋ยวเราไปจวดเลยทุกคนจวดเลยก็นี่นะครับกุ้งมันจะเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหคือทุกคนเปลือกเนี่ยเราไม่ควรกินนะครับคำเตือนเลยนะครับเพราะว่าเปลือกเนี่ยมันจะมีความคมนะมันจะบาดกระเพาะของเราข้างในได้นะครับถ้าเกิดว่ามันเคี้ยวไม่ละเอียดนะก็อย่ากินดีกว่านะเราก็แกะเปลือกออกทุกคนโอ้ดูเนื้อดิถ้าคลิปนี้ถึง 50,000 ไลค์นะถึง 50,000 นะผมจะกินขากุ้งหอยงวงช้างแบบดิบๆครับทุกคนเดี๋ยวผมเอาภาพวิดีโอมาทุกคนโอเคเห็นไหมครับจากภาพวิดีโอเมื่อกี้นะครับเป็นหอยงวงช้างที่แบบว่าสั่งมาจากต่างประเทศเลยนะดูที่มันแบบว่าพุ่งน้ำได้อัปปิดอ่ะเออนั่นแหละโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเปิดให้น้องก่อนนะดูดิโคตรฉ่ำเลยโอนเนื้อแบบหนุบหนับมากใสเหมือนอะไรเหมือนกับเยลลี่มาทุกคนผมกินเลยนุ่มเฉยไม่อร่อยใช่ไหมไม่รู้สึกคาวนะสำหรับผมไม่คาวเลยนะครับแต่ว่าผมไม่กินหัวแล้วกันผมกลัวหัวมันคาวอ่ะมาโอเคทุกคนได้เวลาน้องชายผมกินแล้วแหละเอ้ยพี่เกะให้เลยได้ครับพี่ชายหาตัวใหญ่ๆก่อนโอ้ยตัวเล็กได้ปกติเคยกินไหมไม่เคยเอาถามก่อนไม่เคยไม่เคยเลยถ้าผมรู้ว่าวันนี้พี่จ่าแล้วผมไม่มาหนีเลยเหรอ
นี่แบบกินโชว์ไอดีมันกินให้เด็กมันดูเอาทุกคนมาแล้วดูกันนะดีดูกล้องดูกล้องนี่นะนี่นะย้วยย้วยไม่ต้องติ้มไม่ต้องติ้มขาบัดมือกินอันนี้แก้ไม่เป็นไม่อันนี้มันหวานนะไม่หวานหวานอันนี้มันละหวานแต่ว่าอันนี้ขมเนี่ยพี่กินเมื่อกี้ขมเลยรู้ได้ไงขมอันนี้หวานอันนี้ขมมันจะมีมะระที่ขมกับมะระที่หวานในทีมันเนี่ยเป็นมะระไม่มันช่วยได้กินมะระก่อนมะระหวานอันนี้มะระหวานมันจะหวานนิดนึงอย่าไปค้างนานกัดแล้วเคี้ยวกินเลยเหมือนยาพาราว่าคุณบนเล่นละอันนี้หวานของพี่แล้วใช่ไหมนะใช่ใช่อันนี้ผมพี่มาหวานล้อผมว่าพี่ดูดิมันเยอะเยอะผมอ่ะยิ้มมาเยอะยิ้มมาเยอะน้ำจิ้มอร่อยพี่ไม่ได้เรียกผมมาคนแรกเลยเอาจริงนะน่าจะเรียกไอ้ดีมามึงโง่เองมาแล้วเอาแล้วปากสั่นตัวสั่นไปหมดเลยเป็นไงลุ้นเนี่ยลุ้นคำตอบมากเลยวางแล้วงับแตงแล้วทำไมเงียบอ่ะมันใส่เฮ้ยมันดีกว่าเนื้อนะปกติเนื้อเอาเข้าปากปุ๊บออกมาเลยมึงมองกูหาแม่มึงมองกล้องเองเอาไงคนดูแม่งลุ้นหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าหัวล้อดิมึงยังเงียบทำไมไม่แต่ว่าที่พี่เสือกินเมื่อกี้คือเนื้อมันกรอบมากนะแน่นมากเลยไอ้ชิวยังเงียบทำไมกูถามเดี๋ยวแกะเลยแกะรอต่อไปนะครับเนื้อเด้งเนื้อเด้งเหมือนอะไรเหมือนกุ๊กรู้สึกคาวไหมนิดนึงเหรอนี่คือกุ้งนี่คือสดนะยังทำแรกคือสดมากเพราะว่าทุกคนเห็นเลยใช่ไหมว่าเนื้อแบบเด้งมากเด้งจริงกินก็อร่อยคืออันนี้เปรียบเทียบกับEP ที่แล้วนะครับที่กินจุ๊ตับไปไงอันนี้แบบกินกันเลย10ทับ10อันนั้น0ทับ10เฮ้ยอันนี้10เลยเหรอเฮ้ยอันนี้จานทีไม่10ทับ10โอเคครับผมทุกคนเอาเป็นว่าทีมกินได้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ดิมเมอร์มาลองบ้างครับผมไปขอเชิญดิมเมอร์ด้วยครับทุกคนมาครับมาแล้วครับผมสำหรับสวัสดีครับเมอร์ครับผมเมอร์ครับเฮ้ยทำหัวฟ้าแล้วก็โชว์หัวฟ้าดิโอ้โหถึงแม้จะหล่อน้อยกว่าพี่ก็โชว์ไปเถอะยอกโอเคนี่นะครับผมดูทุกคนสายปิ้งอ่ะเห็นป่ะสายปิ้งเลยส่องเห็นหน้าแล้วพร้อมไหมพร้อมมากันวันนี้จัดจวดเลยพี่น้องพี่น้องครับมาโอ้ไปครับผมจวดพี่น้องไปเลยต่อยโอ้นี่ไปลุยนี่ครับผมจวดพี่น้องเบิ้งโอ้โหมันกูไม่ตายทุกคนมันยังไม่ตายครับนี่แต่ว่าพี่เสือก็ไม่แนะนำให้ทุกคนทานดิบนะครับอันนี้คือทำเพื่อแบบกรณีศึกษาไงว่าศึกษาว่าแบบน้องจะกินได้ไหมนะครับแต่ว่าถ้าทำทางให้ดีก็คือเอาไปต้มยำหรือว่าเอาไปเผาหรือว่าอะไรทำให้มันสุกก่อนแล้วค่อยกินจะดีกว่านะครับรีวิวหน่อยกินแล้วรู้สึกยังไงอร่อยนะเพราะว่ามันผสมประสานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือแซ่บเลยกินได้เหรอจริงกินได้ทำไมอ่ะพี่กินไม่ได้เหรอถามก่อนไม่เคยกินถามคำเดียวเลยที่หลายๆคนกลัวรู้สึกคาวไหมผมกลัวรู้สึกคาวไหมคาวยังไงอ่ะคือผมอธิบายไม่ถูกผมชอบกินของดิบก็เวลาอยู่กับเมียเป็นไงโทษอ๋อเป็นคนชอบกินของดิบอยู่แล้วคลิปหน้าคลิปนี้ได้ถึง 50,000 ไลค์หอยงวงช้างดิบครับพี่มาวันไหนเดี๋ยวพี่นัดเพราะว่าไม่ผมไม่มาดิเฮ้ยแต่อร่อยพี่อร่อยเลยอร่อยใช่ไหมเนื้อแน่นป่ะแน่นพี่ทุกคนมาโอเคครับผมต่อไปนะครับคนสุดท้ายนะครับผมนะเป็นเขาเรียกว่าหัวโจกพี่ใหญ่หัวฟ้านะครับตอนนี้ผมหัวดำไงผมเลยยังไม่ใช่พี่ใหญ่นะถ้าอายุผมก็แก่สุดอะโอเคคนต่อไปครับผมเนม MNJ TV ครับผมทุกคนครับลูกพี่ขอเสียงแบบตื่นเต้นหน่อยเปิดตัวโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับเนมแล้วครับผมคือต้องถามก่อนเนมเคยกินไหมไม่เคยพี่เคยไม่เคยหรอเคยกินแต่กุ้งเต้นโอ้กุ้งเต้นเอาตัวไหนแกะใหม่ไหมตัวนี้ไหมเดี๋ยวผมแกะเองดีกว่าโอเคขนาดใหญ่เลยเฮ้ยทำไมเป็นน้ำอ่ะเอาว่ะสุดยอดทุกคนไอ้ที่กินได้ผมก็ได้กินได้วะอันนี้พี่ว่ายังดีกว่าเนื้อนะดีกว่าจุเนื้อจุตับสายปิ้งไงทุกคนดูดิของผมใหญ่กว่าของพี่เสืออยู่ละโหผมเล็กกว่ากระจอกโอเคไปครับดูจูวัดเดี๋ยวผมดูเองนะครับว่าเนมกินไหมนะครับต้องเอาแมสออกก่อนโอ้ยผมเห็นนะทุกคนกินแล้วนะครับตอนนี้กำลังเคี้ยวไปในปากครับเนื้อแน่นจริงกินไม่ได้พี่ติดเหล็กไม่ใช่ฟันหน้าผมอ่ะเพิ่งไปไอ้นี่มาอ๋อมันกัดไม่ขาดใช่ไหมใช่ขอฉีกนะ
ฉีกเลยฉีกเลยนี่นี่จิ้มนะโชว์โชว์โชว์กินจริงครับผมกินจริงถอดแมสกินครับนี่เป็นไงเป็นไงรู้สึกจะตันหมดเลยผมจัดอีกชิ้นครับเอาเพิ่งแย่หน่อยอร่อยไม่เชื่ออร่อยหน้ากูเป็นอย่างนี้เฉยๆแต่จริงๆอร่อยอร่อยเอาจริงๆทำอร่อยเอาพี่แกเลยมาบอกอร่อยอย่าคำนึงเลยพี่ตัวไหนอ่ะได้เลยมาเดี๋ยวเฮ้ยแกกินเลยไม่ชมอร่อยหน้าเป็นอย่างนี้เฉยอร่อยก็เดี๋ยวเราจะทำเพลงกันใช่ไหมใช่ใช่เราจะทำเพลงกันนะครับแต่ว่าชื่อเพลงเนี่ยมียังยังไม่มีนะครับกำลังตอนนี้กำลังเรียบเรียงนะครับในเรื่องของเนื้อร้องแล้วก็บีทแต่บอกเลยว่าพวกเราแม่งตั้งใจมากนะตั้งใจมากอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับไม่เกิน2เดือน3เดือนไม่เกินนี้ใช่ครับคือคนที่จะร้องในนั้นก็คือครอบครัวหัวฟ้าของเราใช่จริงๆแล้วครอบครัวหัวฟ้าเนี่ยจริงๆพี่เสือต้องเป็นกบฟ้าด้วยแต่ว่าพี่เสือเขาผมแพ้สายเคมีใช่ก็คือมันเป็นที่หนังศีรษะของพี่เสือนะครับที่แพ้แล้วก็แบบทำไม่ได้เลยโอ้ยอีกรอบพี่น้องเห็นป่ะเนี่ยเนื้อใสมากอร่อยจริงนะกินไหมโอเคสรุปว่าคลิปนี้เนี่ยสามารถกินได้ทุกคนเลยนะครับก็ไม่ได้แย่เลยนะครับใช่ถามว่าอร่อยไหมพี่ว่าอร่อยนะอร่อยพี่อร่อยนะทุกคนจริงๆอ่ะผมแนะนำว่าถ้าจะกินอย่างนี้จริงๆนะถ้าจะกินจริงๆนะแต่คือไม่แนะนำให้กินแต่คือถ้าแนะนำว่าถ้าจะกินอ่ะผมว่าแกะเปลือกล้างใช่แล้วก็มากินแล้วก็ดองน้ำแข็งให้มันดึงดึงอ่ะใช่ครับคือแกะแล้วก็ไปล้างอีกรอบนึงแล้วก็แบบเทน้ำแข็งไว้อะไรเงี้ยยอดเลยแล้วก็มีกรรไกรซะหน่อยถ้ามันเหนียวเหนียวใช่ตอนนี้มันเหนียวนะ พูดตามตรงนะเราไม่โกหกคือมันก็เหนียวแหละเหนียวแต่อร่อยนะเวลาเคี้ยวในปากมันผมตอนแรกอะรู้สึกว่ามันคิดว่าจะคาวแต่จริงๆเราไม่คาวไม่คาวเลยจริงๆคือคำว่าไม่คาวก็คือไม่คาวเลยจริงๆนะคือถ้าคาวมันเหมือนพอกินเข้าไปในไปแล้วมันรู้สึกคาวมันก็จะรู้สึกจะออกมาแล้วแต่นี่ไม่อันนี้คือรู้สึกกินได้เรื่อยๆถามว่าน้ำจิ้มอะอร่อยไหมผมว่าพี่เสือทำอร่อยกว่าแต่นี่คือซื้อเข้ามาเนาะใช่ใช่ซื้อมาพี่เสือทำอร่อยกว่าอย่างเช่นคลิปที่กินจุ๊กอะครับผมว่าพี่เสือทำน้ำจิ้มคลิปนั้นอะอร่อยกว่าถ้ากินกับอันนี้นะแต่อันนี้คือมันขนาดน้ำจิ้มมันโอเคอะมันรู้สึกว่าอร่อยเลยใช่ก็คือถ้าจะกินตามได้ก็ควรมีผู้ปกครองทำให้กินแล้วกันนะครับสำหรับน้องๆนะแต่ว่ากินสุกเถอะกินสุกอร่อยกว่าใช่กินเด็กเถอะเพราะว่าเป็นอมตะก็ดีเหมือนกันไปกินเด็กดีกว่าทุกคนครับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับติดตามนะครับ MJ TV จานทีมแล้วก็ DJ Dreamer นะครับผมแล้วก็พี่เสือมาแล้วด้วยนะครับอย่าลืม 50,000 ไลค์นะครับกินหอยงวงช้างดิบๆครับทุกคนไปถ้าคลิปนี้ถึง 100,000 ไลค์นะครับผมจะให้พี่เสือกบผมสีฟ้า1เซตขอโทษ 100,000 ไลค์เหรอตรงนี้พี่ตรงนี้ไปถ่ายไลค์ลงมาเขาเรียกว่าจุดเดียวใช่ไหมใช่จุดเดียวเส้นอ่ะได้เอาดิเอานะถ้าคลิปนี้ถึง 100,000 ไลค์พี่เสือกบผมสีฟ้าโอเคตามนั้นโอเคนะพี่ okay. พี่สัญญาแล้วนะเออสัญญาห้ามมาอ้างนะว่าแฟนนู่นแฟนนี่ได้โอเคแต่ทั้งหัวมันทำไม่ได้เนาะ100,000ไลค์สำหรับช่องผมมันอาจจะทำได้ช่องพี่ยากๆนึงเหมือนกูแก 50,000 ไลค์พอ ได้ไหม 50,000 ไลค์กินหอยแล้วไงไม่กินหอยด้วย กินไอ้นี่ด้วยทำผมด้วยอันนี้คือพี่เสือขอแล้วตาผมขอบ้าง70,000 60,000แล้วกันอ้าว 60,000 ก็ 60,000 โอเคไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายผมจะยอมทั้งหัวเลยโอเคเฮ้ย